บริษัท Test of the World จำกัดโดยชิมไปบ่นไปร่วมกับไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีเต็มใจเสนอสวัสดีครับนี่พบกับพวกเราในรายการบินกินเทโอ้โหนี่มารายการนี้เปลี่ยนกระด้งไปหลายอันแล้วเอาทำไมอ่ะเอาไว้บินไงแต่โทษดิบินบินนี่เราต้องบินมานะครับผมผมแม่ปอนออนนิวครับครับผมจักรบุ๋มเชิญยิ้มครับผมนี่และวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรอ่ะนี่ไงเราอยู่ที่สุโขทัยสุโขทัยอยู่อำเภอสวรรคโลกสวรรคโลกสวรรคโลกเคยมาปะไม่เคยเคยได้ยินชื่อไหมคุ้นสวรรคโลกอ่าและมาสวรรคโลกคนก็จะคิดอีกว่ามาสวรรคโลกไม่มีอะไรเออมันก็ปกติทั่วไปเฮ้ยแต่จริงๆนะที่นี่มีเอามีอะไรอ่ะเอานี่สวรรคโลกนี่หนึ่งอย่างนะเป็นบ้านเกิดคุณเท่งเถิดเทิงเอาเหรอคุณเท่งเถิดเทิงเขาปั่นสำล้ออยู่ตลาดที่นี่อ๋ออยู่สวรรคโลกเป็นบ้านเกิดเขาเลยอ่าแต่ก่อนจะไปรู้ว่าสวรรคโลกมีตำนานแบบไหนยังไงล่ะพามากินข้าวก่อนเอาอีกแล้วนี่ข้างหลังของเราฮะคุณผู้ชมจะเห็น12หน่วยตัดหิวข้าวหิวข้าวคุณหิวข้าวใช่ไหมหิวข้าวอธิบายผมก่อนดิไอ้12หน่วยตัดคืออะไรอ่ะคุณถามใครถามคุณนั่นแหละคุณความรู้เยอะประวัติศาสตร์ก็แน่นแล้ว12หน่วยตัดคุณคิดว่าผมจะมีความรู้ให้คุณก่อนตอนนี้ผมหิวข้าวหิวข้าวคุณเบอร์แล้วใช่ไหมเบอร์12หน่วยตัดเป็นร้านอาหารและมีที่พักด้วยมีที่พักด้วยแต่อยากจะรู้ว่าความเป็นมาเป็นไปของ12หน่วยตัดเขาชื่อนี้เพราะอะไรถามคุณทำไมต้องชื่อนี้แต่ถามคุณนี่ไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเข้าไปข้างในพาไปเจอเจ้าของร้านพาไปเจอเจ้าของร้านโอ้โหพี่แต่มันร้อนนะดิเนี่ยดูร้อนอย่างเงี้ยเข้าไปมันจะมีโอ้โหอะไรเย็นๆหรือเปล่าอากาศร้อนๆต้องกินเย็นๆอากาศร้อนๆต้องกินอะไรที่มันเย็นๆพาผมไปกินอะไรร้อนๆไม่เอานะเดี๋ยวจัดให้จริงป่ะคุณจะเซอร์ไพรส์ว่าอาหารนี้เฮ้ยมันทำให้ชุ่มฉ่ำชื่นใจสดใสได้แบบไรคุณเนี่ยโม้อีกแล้วโม้อีกแล้วไปละเอาอย่าเพิ่งนี่รอผมด้วยเอาพาพี่ผมกันนะทุกคนนะไปก่อนไปนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเรื่องตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี Vivo V23 E5G เซลฟี่คมชัดทุกโมเมนต์ The Icon Group เอาละครับพี่บุ๋มครับตอนนี้เรามานั่งอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วครับผมกราบเรียนเชิญคุณพี่ครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงครับผมสวัสดีครับชื่อบาสครับผมเป็นเจ้าของร้าน12หน่วยตัดครับอยู่อำเภอสวรรคโลกครับครับพี่บาสร้าน12หน่วยตัดหน่วยตัด12หน่วยตัดคืออะไรพี่เป็นชื่อลายผ้าทอของศรีสัชนาลัยสุโขทัยผ้าทอโบราณครับมีเป็นรูปตะขอเกี่ยวกันทั้งหมด12ขออ๋อใช่หน่วยตัดน้องมันสงสัยตั้งแต่ข้างนอกมันก็เลยบอกเอ้ยเก็บหน่วยตัดหน่วยตัดไปถามไปถามพี่เขาข้างในเลยครับนี่ไงเป็นตะขอเกี่ยวกัน12ข้างในก็คือเป็นความเก่าแก่โบราณของลายผ้าทอครับผ้าทอนะครับของศรีสัชนาลัยศรีสัชนาลัยนะครับ12หน่วยตัดใช่12หน่วยตัดก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านครับผมโอ้โหแต่ทีนี้ในร้านเองเนี่ยเห็นมีการตกแต่งมีคือมันทำไมถึงตกแต่งแบบนี้ฮะในภายในร้านเพราะว่าผมคิดว่าคนที่จะมาเที่ยวสุโขทัยครับมีความชื่นชอบความคลาสสิกอยู่ประมาณหนึ่งถึงได้เลือกมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ประกอบไปด้วยอาคารที่เป็นอาคารไม้โบราณหลายหลังเรือนไม้เดิมใช่เป็นแบบเดิมใช่ครับใช่บางเรือนก็รื้อมาแล้วก็ประกอบกลับเหมือนเดิมยังคงสภาพเป็นความเก่าหลังนี้ก็อายุร้อยกว่าปีที่เรานั่งอยู่ร้อยกว่าปีใช่แล้วก็เดินดูรอบๆก็จะมีรูปเก่าๆใช่ครับนะครับเป็นของโบราณหลายอย่างที่นี่นะเป็นของสะสมครับได้เห็นบอกมีพิพิธภัณฑ์ผ้าด้วยเป็นแกลเลอรี่เล็กๆครับที่นี่เหมือนเป็นบ้านของผมครับของทุกอย่างที่เอาออกมาจัดแสดงหรือดิสเพลย์ก็เป็นของสะสมส่วนตัวใช่ก็จะมีผ้าโบราณพระพุทธรูปภาพถ่ายโบราณครับทุกอย่างก็เก่าถึงยุคหมดเลยครับเฟอร์นิเจอร์โบราณเฟอร์นิเจอร์โบราณและที่พักอะพี่
ที่พักมีทั้งหมด3ห้องครับตอนนี้เหรอใช่ครับเป็นแนวโฮมสเตย์ครับก็เห็นมีแค่3ห้องก็เต็มนะเต็มตลอดเต็มตลอดนะเต็มตลอดอยู่ดีๆจะมาแป้นแล้งจะมานอนไม่ได้นะไม่ได้ต้องโทรสอบถามก่อนใช่ครับใช่ครับแล้วเรื่องอาหุงอาหารอะไรต่างๆนานานี่เราสามารถระบุได้ไหมว่าอยากทานอาหารแบบไหนอะไรยังไงอาหารก็จะเป็นอาหารไทยทั่วไปต้มผัดแกงทอดแล้วก็บางช่วงก็จะมีเป็นสเปเชียลเมนูอย่างวันนี้ก็จะเป็นสเปเชียลเมนูก็คือเป็นข้าวแช่อันนี้แช่ไว้กี่ปีแล้วพี่โอ้โหปกติกรรมวิธีในการทำใช้เวลาประมาณ3วันกว่าเราจะได้ทานเมนูเนี้ยกว่าจะมาถึงผมเนี่ยพี่ต้องเตรียมของประมาณ3วันใช่ครับทำไมมันใช้เวลาขนาดนั้นพี่เพราะว่ามันมีองค์ประกอบของส่วนที่มาทานร่วมกับข้าวอะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้ำลอยดอกไม้ใช่ไหมครับนี่นะนะฮะน้ำลอยดอกไม้ก็มีดอกชมมนาดอกชมมนากระดังงากระดังงาครับกุหลาบมอนกุหลาบมอนแล้วก็ดอกมะลิดอกมะลิใช่แช่ทิ้งไว้ข้ามก็คือ1คืน24ชั่วโมงครับนี่ก็ใช้เวลา24ชั่วโมงแล้วกว่าจะได้น้ำอันนี้มาแล้วเพื่ออะไรครับความหอมของดอกไม้ใช่ให้ความหอมของดอกไม้มันซึมเข้าไปอยู่ในน้ำอ๋อใช่ครับกลิ่นไงดอกไม้เขาจะมันจะได้กลิ่นใช่ไหมก็ได้กลิ่นพอแช่เสร็จปุ๊บแช่เสร็จปุ๊บก็กรองเอาแต่น้ำสะอาดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ไปในข้าวนะครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งเป็นเมนูฤดูร้อนน้ำแข็งด้วยใช่ครับกรองเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เตรียมน้ำแข็งมาใช่แล้วข้าวเราก็เตรียมไว้ใช่ครับหลังจากนั้นเราจะนำน้ำเนี่ยลอยดอกไม้ครับใส่ไปในข้าวครับทำเลยแล้วก็ใส่น้ำแข็งครับผมเดี๋ยวในขณะที่พี่ข้าอธิบายทำไปด้วยเลยอ๋อทำไปด้วยเลยได้เลยฮะตักน้ำที่แช่ดอกไม้มาเป็นเวลา1คืน1คืนครับมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ใช่ครับแช่จนดอกไม้คลายความหอมออกมาใช่ครับจนตลบอบอวลอยู่ในน้ำที่เป็นน้ำสะอาดครับกรองเอาเศษฝุ่นเศษอะไรออกไปเหลือแต่น้ำสะอาดแล้วครับจริงๆเนี่ยข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของพื้นถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีเดี๋ยวผมจะลองชิมให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนขออนุญาตถอดแมสนะครับเราจะสอดเข้าไปในแมสแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นนะครับชิมน้ำก่อนปั๊บเขาให้ได้กินอะไรนะครับความหอมดอกไม้มีอยู่แล้วแต่รสสัมผัสผมเหมือนผมได้กลิ่นเหมือนควันเทียนครับใช่ไหมพี่ครับผมอบควันเทียนด้วยครับต่างๆใช่แตะปลารู้เลยให้น้องปอนชิมก่อนเป็นไงรสสัมผัสก่อนเหมือนขนมชั้นหรืออะไรมีความเป็นไทยเขาเรียกกลิ่นมันจะมีความเป็นไทยอ่ะครับกลิ่นมีความเป็นไทยใช่ใช่อร่อยอร่อยเครื่องเคียงมีอะไรบ้างครับพี่มีกระเทียมดองผัดไข่ครับกระเทียมดองผัดไข่ปกติจะเป็นชายโพครับนี่ใช้กระเทียมดองกระเทียมดองเดี๋ยวลองเลยนะกระเทียมดองผัดไข่ทานแยกก็ได้ครับข้าวแช่เนี่ยนะครับผมนะฮะจะทานแยกก็ได้จะใส่ไปในข้าวก็ได้ฮะปกติก็จะทานแยกดีกว่าพอถ้าใส่ไปในข้าวรสชาติมันก็จะเจือจางเพื่อนผมอยู่เพชรบุรีซื้อมาให้ผมทานเททุกอย่างลงไปในถ้วยหมดจริงๆมันต้องกินแหนมอันนี้มันเป็นอาหารชาวบ้านนะครับครับผมก็คือสมมติว่าตักข้าวไปคำนึงใช่ครับตามด้วยหัวใจโป๊1คำนี่ไงโอ้โหหัวใจโป๊กลิ่นหอมมากเลยจริงเราต้องไปนั่งกินอากาศร้อนๆผมว่าจะไปนั่งกลางสนามบอลถูกไหมมันก็คงร้อนน่าดูนะอร่อยอร่อยผมชอบความหวานของมันนี่อันนี้พี่อยากนำเสนอน้องเลยตักข้าวไปก่อนลูกกะปิทอดครับลูกกะปิแล้วก็ลูกกะปิทอดใช่ฮะที่หยิบให้ลองเอ๊ะคุณจะไปร้านผมนี่แหละอาจารย์ปั๊บโอเคลูกกะปิเอาตามไปเลยตามไปเลยเที่ยวเราเที่ยวไปเที่ยวไปเป็นไงความรู้สึกอารมณ์เหมือนนะผมไม่ชอบกินไข่เจียวผสมกับหอมแดงใช่ครับมันนี่เป็นไงใช่เลยคล้ายๆแต่มันคล้ายๆนัวกว่านัวกว่านัวกว่าปกติกินมันจะฉุนนะใช่แต่นี่ไม่ฉุนไม่ฉุนฮะนี่เป็นไงเด็ดไหมเนี่ยมันทำยังไงฮะทำไงคือหย่อนลงไปเลยขวานไส้ครับผมอ๋อเอาไส้ออกขวานไส้ออกแล้วก็ยัดลูกกะปินะครับเข้าไปตรงกลางแล้วก็ไปทอดเห็นไหมเล่าเห็นไหมเล่าบอกคุณผู้ชมนะครับใครสนใจมาทานข้าวแช่ฝีมือพี่บาทต้องโทรมาจองนะครับผมชอบเพราะเขาต้องใช้ถ
เวลาในการเตรียมนะครับใช่ครับกรรมวิธีต่างๆนี่ต้องใช้เวลาใช่แต่ทานได้ทานได้ครับแต่ขอให้บอกล่วงหน้าหน่อยครับอยากให้พี่บาสฝากร้านนิดนึงครับพี่ร้าน12หน่วยตันนะครับอยู่อำเภอสวรรคโลกครับจังหวัดสุโขทัย อยู่ใกล้ๆกับสนามบินสุโขทัยครับครับผมเบอร์โทรครับพี่098ครับ746-9703ครับผมครับอันนี้เป็นเบอร์ตรงของผมครับผมที่นี่มีทั้งอาหารครับกาแฟครับที่พักครับเป็นโฮมสเตย์ใช่ครับแล้วก็อยากจะเที่ยวก็สามารถนี่ไงสอบถามพี่บาสได้ว่าในสวรรคโลกเที่ยวที่ไหนได้บ้างครับผมจัดให้ได้หมดเลยได้ครับนี่เป็นไงเขาแช่ผมไม่คิดตังค์นะเฮ้ยเพราะว่าข้าวแช่เนี่ยมันเป็นอาหารที่ทำในงานบุญอย่างปีนี้ครับเปิดรับแค่วันละ2-3 รับก็แล้วแต่ผู้ที่มาทานนะครับจะร่วมทำบุญตามอัธยาศัยมาที่ร้าน12หน่วยตัดครับ12หน่วยตัดยังไงวันนี้เราต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันครับผมตามพวกเราได้ในรายการบินกินเฮ่โชคดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บาสด้วยครับขอบคุณมากๆครับผมครับ